ื่องของนวัตกรรมแล้วเบรกแรกเนี่ยมาที่เรื่องของประเพณีที่เราพร้อมจะสืบสานแล้วก็ประชาสัมพันธ์เรื่องราวดีๆนะคะวันนี้เบรกแรกเราจะพากันไปที่จังหวัดสิงห์บุรีกับงานใหญ่ที่จัดขึ้นครั้งแรกแต่อย่างที่บอกว่าครั้งแรกก็ใหญ่เวอร์อลังการแบบนี้นะคะไปชมภาพกันเลยพาคุณผู้ชมไปออกต่างจังหวัดกันสักนิดนึงช่วงวันหยุดที่ผ่านมามีใครไปทำบุญที่ไหนกันบ้างนะคะพี่แฟไปที่ไหนบ้างก็ไปวัดค่ะคือวัดดูว่าแมนยูกับลิเวอร์พูลใครจะชนะอ๋อคนละที่ค่ะคนละวัดวัดทำบุญนี่แหละค่ะเราก็ไปวัดสมียนอ๋อแต่อันนี้วัดจริงนะสิ่งที่ต้องไปร่วมสืบสานกันนะคะอย่างที่บอกที่นี่สิงห์บุรีเมื่อวันอาสาฬหบูชาที่ผ่านมาหรือวันอาสาฬหบูชามีการจัดงานแห่เทียนพรรษาขึ้นนะคะซึ่งทางด้านคุณวิจิตรเลิศไพบูลย์วงศ์ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคีได้ร่วมกับภาครัฐและเอกชนจัดขบวนแห่เทียนฟักทองขนาดของเทียนพรรษาฟักทองนี้เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.3 เมตรความสูง 2.2 เมตรภายในงานนะคะมีคุณชำนาญวิเตรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานในการแห่เทียนพรรษาฟักทองประชาชนนั้นเนืองแน่นนะคะส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดต่างก็ร่วมนำขบวนแห่เทียนเข้าร่วมกว่า30คันด้วยกันหลังจากนั้นมีการรำถวายพระพรหมก่อนที่จะเริ่มขบวนไปยังวัดอัมพวันแล้วก็ไปตามถนนสายเอเชียเพื่อประกาศให้พุทธศาสนิกชนได้ทราบแล้วก็ร่วมอนุโมทนาบุญก่อนจะแยกไปตามวัดวาอารามต่างๆของจังหวัดสิงห์บุรีต่อไปดูเนี่ยขบวนยิ่งใหญ่มากนะคะทุกภาคส่วนจริงๆที่แบบร่วมแรงร่วมใจซักซ้อมแล้วก็เตรียมการกันมาอย่างดีทีนี้ขบวนแห่เทียนฟักทองในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อให้เป็นประเพณีแก่คนสิงห์บุรีคนสิงห์เนี่ยแหละค่ะสำหรับคำถามที่ว่าแล้วทำไมต้องเป็นเทียนฟักทองนะคะท่านวิจิตรก็เผยบอกว่าหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันท่านเป็นผู้สร้างองค์เทวาลัยพระพรหมเป็นปรางเท้าเหยียบฟักทองก็เป็นการสื่อความหมายของจังหวัดสิงห์บุรีว่าจังหวัดนี้เป็นเมืองเกษตรกรรมนั่นเองอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งเหมือนชื่อผลผลิตฟักทองนี่เลยเป็นสิริมงคลด้วยอ่ะสีทองอย่างนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังได้นำเงินที่ประชาชนร่วมทำบุญจากตู้บริจาคในช่วงเริ่มหล่อเทียนถวายให้กับวัดอัมพวันเป็นเงินทั้งสิ้น 120,000 บาทเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปยิ่งใหญ่อลังการอย่างที่เรารอคอยนะคะก็เชิญชวนกันไปทั้งผู้คนที่อยู่ในสิงห์บุรีจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็นักท่องเที่ยวด้วยนี่ฟักทองยักษ์นะคะก็เป็นองค์พระพรหมเหยียบฟักทองนี่ไงตามที่มาร่วมมือร่วมใจกันน่าดูเห็นแม่นี่ตื่นมาตั้งแต่ตีสี่มั้งคะเนี่ยแต่งหน้าแต่งตัวกันแบบเต็มที่วันนี้ต้องรอดู5เช้าเมาส์ใหญ่ คือดูตัวเองด้วยว่าเฮ้ยตรงลงที่แต่งหน้ามารำมาซ้อมมาเนี่ยเป๊ะไหมเป๊ะขนาดไหนต้องบอกเลยว่าเป๊ะเวอร์เป๊ะที่สุดนะคะแล้วก็เป็นประเพณีที่งดงามของชาวสิงห์บุรีปีนี้จัดขึ้นปีแรกเชื่อว่าปีหน้าหลายคนรอคอยละให้ถึงเร็วๆ